ลยไปเอาวาร์ปต่อครับวางวาร์ปตามดูครับเอาเสร็จปุ๊บแล้วก็ทิ้งเฮ้ยต่อยโอ้ยสวยงามแล้วตะลุมกิมเต้ครับหักออกวาร์ปแล้วทำให้บีบอสครับตกเครื่องครับตรงนี้ตกรถครับเป็นเต่าเอ็กที่เก็บบีบอสไปไปกระจายเลยโอ้โหมาจากไหนวะนะเอาแล้วเกี่ยวไตกับเป้ได้แล้วรอบนี้ไม่ไว้ใจแล้วเดินกลับไปอู้อ้าวแล้วตายก่อนไอ้ดอนใหม่ Red Bull Energy Soda อร่อยซ่ากลิ่นผลไม้จัดเลยรวมมาขนาดนี้แล้วไปต่อไหมเล่นต่อกันสั้นแล้วมีสิริโฟกัสอยู่แล้วอุ้ยครับเบิร์นหายไปเลยครับต่อแล้วเบรกกับคิมเซนเซ่มาทางหนึ่งไล่สามเลยครับแล้วอยู่อีกมาด้านหลังด้วยครับระวังอย่าเลื่อนต่ำครับกระโดดใส่สามอีกหรือเปล่าฟองรวมอีกไหมมาแล้วแล้วโหนจังหวะนี้มาสดก็ไปตรงหน้าแล้วพยายามที่จะปิดให้ได้แล้วควรดูจะปิดลงไหมเป็นเต่าที่ปิดดิซิแม็กไปได้แต่ว่าเอาอีกวิ่งอยู่ข้างหลังตรงนี้ล่วงไปแล้วครับคนที่ค้ำข้างหน้าบูสเลตมาแล้วหาคนขึ้นยังไงเอาแต่ด้านหลังได้ไหมไม่ได้อุ้ยฟิกไวพอหรือเปล่าครับตรงนี้เลือดต่ำสามหมื่นดิซิแม็กหุบก่อนเดินห่างกันคิมเซเสียฟิกเกอร์มาร์กี้เข้าไปเล่นก่อนตัวดิซิแม็กเก็บมาแต่ว่ามายองเนสตัวฟรีแล้วเดินไหลเข้ามาจากระหว่างกาเซ่ฮิวขึ้นมาตรงนี้ดาเมจมันปิดไม่ลงกาเซ่เองลึกไปหน่อยแล้วต่างของมาร์กี้แต่ว่าเนื่องจากพัดลำมาปาดอกโดนด้วยตัวเต่าเอ็กน่าจะเจ็บมากมากแล้วก็หายไปเลยกันเสียไปหนึ่งสองคนตรงนี้จากพัดเข้ามาทำสุดท้ายต้องเสียช่วยตัวเองไปแต่ว่าแลกกับสองตัวได้เดินเข้ามาด้านหน้าจากหน้าของดีซีแม็กรอจะเล่นอยู่แต่หมูหวานตรงนี้แล้วจังหวะบินปุ๊บปุ๊บปิดตัวของคิมเซนเซ่ไม่ลงดีซีแม็กด้านหลังตามไปหมูหวานเลยมีกองเกิดขึ้นมาด้านหลังทางฝั่งของอัลมาพียังเล่นอยู่แล้วหมูหวานตรงนี้แล้วไปแลกกันตุตลุ่นมากเลยตรงนี้เหลือสองต่อหนึ่งแค่เซ็ตคนเดียวครับจุดเกิดเหตุไหมดีซีแม็กเจ็บมากแต่ว่าเรียกฟิงเกอร์หมูหวานแลกกันแล้วเข้ามาถึงหมูหวานแต่ว่ามันเล็กตั้งหลังตายแล้วดีซีแม็กตายเหมือนกันตรงนี้หมูหวานแลกชีวิตเหมือนกันแต่ว่ารอเพื่อนเข้ามาเล่นอยู่แค่เซ็ตเองเลี้ยวขวาตรงนี้แหละคิมเซนเซโดนขวดปาดเข้าให้แต่ยังไม่ตายเอาตัวรอดออกมาได้และเขาเดินปีมาแบบนี้คิมเซกับทวอนปีครับมาลึกมากครับและเอสอาร์ไอครับสงสัยครับพวกนั้นมีอะไรเจอเบสเลตซับดับเบิลชั่นต้องใช้แอนจิเดอร์ลงมาครับและพยายามจะลำสวนไปแต่ว่าดาเมจเขาเยอะกว่าเขามาเยอะกว่าและเอสอาร์ไอรับไม่ไหวครับตายไปก่อนครับจาก4ตัวครับที่เข้าไปด้านในและตรงนี้ไมระเข้าไปเบิร์นดาเมจครับตะเก็บหมูหวานได้ก็จริงแต่ตัวเองก็ใกล้ตายไปเหมือนกันครับแต่ว่าทวอนปีครับยืนทำหน้ามาได้ครับและใช้ตะเก็บกราวครับเหรียญเงินที่เหลือนะแล้วก็รีเจนกลับบ้านมาพูเฮดพีเหมือนเดิมครับเบลเทอร์มนี่แหละฮะปัญหาของรูอี้ที่มาเลเซียกำลังจะเจอครับถ้าเบิร์ดชุดหนึ่งไม่ตายเขากลับมาแล้วมีชีวิตที่2ครับจากรูอี้ครับโอ้ยจะตายแต่ว่าน้องแบงค์ครับเอาตัวหมูหวานนิดนึงแล้วแบงค์กันเก็บหมูหวานเก็บได้ด้วยครับเอาละเกมนี้ยังยื้อกันต่อไปอ่ะท่านผู้ชมครับแล้วดันไปที่ปิดแผงครับพยายามจะลงสกิลใส่ตัวของเบลเทอร์มครับยืนเซครับยืนอยู่ข้างหน้าสแตน5และกดข้างหน้าไปครับจะเก็บเอฟเอาไว้แต่ตะวันกดล็อกคิวมาแล้วดีบูมครับต้องสไลด์ตัวเองครับด้วยอันตีหนีไปที่ด้านบ้านในบ้านโอ้แล้วเหลือเพียงแค่พิชูพิชูยิงครับและกดครับฟอร์เรสตองและไล่ไปที่ตัวของกินเซครับมาครับมาไล่กลับไปโกงครับตอนนี้ครับพยายามจะไล่ครับกินเซแต่กินเซครับก็สกิลใส่พิชูมาเรื่อยๆพิชูก็เจ็บหนักครับโอ้ยังไปต่อไม่ได้ไปที่ทางด้านเคนก่อนให้ยืนไม่ไหวโดนไหนทั้งหลังเคนไปเสียบแล้วต้องชุบเลยครับดูดูยังรอดออกไปแต่ว่าด้านขวาไปเป็นฟรีเบรกเอาไว้แล้วเอาพีโถมไปแล้วแกเสิร์ฟลงไปคนแรกครับตรงนี้แล้วโดดขึ้นมาต่อคิมเซขึ้นหน้ามาแต่เจ็บหนักไปกันโดนส่วนล้มคว้าไปแซมคิมเซก่อนแต่เป็นจรวดของบูหวานก็เก็บเองไปด้านหลังต่อเอ็กเข้าไปเก็บดูได้อีกหนึ่งคนแล้วเหลือสองคนตรงนี้ต่อเอ็กพยายามไปทิ้งกระเบนสุดท้ายแล้วให้เพื่อนมาเอาบีปาดไปถึงครับในขณะที่ไปทำคีบด้านหลังดีกว่าครับเสียไป3แลกไป1กับเพียงแค่เต่าเอ็กฮะไล่ไปที่เดอะเวิลด์เวสโซทีนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามาคิมเบเกอร์ก็ไปไล่ต่อแบบนี้ครับออกไปก่อนแล้วลิตเติ้ลบอยไปขอที่คิมเซเซ่เข้ามารับกันได้ดีครับแล้วเหลือเพียงแค่คนเดียวเดอะเวิลด์จะเคลียร์คีฟแต่จะเคลียร์ยังไงเข้ามาถึงบ้านแล้วฆ่าเดอะเวิลด์ก่อนแล้วหยาดเกิดมาแต่คีฟมียิงบ้านอยู่ยิงบ้านอยู่แล้ววาร์ปลงมาช่วยแล้วพยายามจะตีบ้านอยู่เหลือ800เหลือ700เหลือ400เหลือ300เหลือ75แล้วเรียบร้อยครับเบลก็ทำขึ้นนำ2ต่อ0ครับเอ๊ะทะยานมาแล้วพยายามตบทะแยงมาตรงนี้2คนแล้วโดนปลายปากเลยจะเลี้ยงแต่ว่าดูจะเลื่อนไม่ค่อยรถต้องไหลครับมีสวนมาแล้วมาร์กี้เข้ามาแล้วเปลี่ยนดาบมาเป็นรถนี่คือกีน่าที่ยืนขับอยู่ข้างหน้าแล้วชาร์จมาแล้วเป็นคิมเซนที่ได้สกอร์นี้ไหลมาถาโถมครับแล้วหยาดเปิดอติมาพยายามจะพุ่งมาแล้วเจอหน้าแล้วดูยกได้ก็จริงแต่ว่าไม่รอดอยู่ดีกระสุนโอ้บูหวานทะยานขึ้นมาข้างหน้าต่อเนื่องครับอาวันพีแล้วเลื้อยมาตามพาบูหวานมาเคาะด้วยโอ้โหแรงจัดเข้าไปเสิร์ฟใส่ครับโดยีนี่ไปแล้วรู้ครับวาร์ปแล้วครับเอ้ยก็หาตัวไม่เจอครับแปลกๆเอาไปบอกแปลกๆหายไปแล้วไปหาก่อนครับเพราะว่าเหมือนเคยโดนมาแล้วเหมือนกันมันเงียบๆแปลกๆมันหายไปไหนตัวนึงนะมาจะเจอหรือเปล่ายืนอย่างนี้คุณจะรู้หรือไม่เอาเจอหรือไม่อาจารย์เอตัวเอง3 2 1พักพักอ้อกลับได้ครับเอาแล้วมีคนหลุดมาเอาแล้วกลับมาสู้ด้วยเอายังไงต่อมันจะงงๆหน่อยมันจะงงหน่อยเดี๋ยวผมออกมาด้วยครับอยู่กันกลางตรงนั้นครับแต่มันจะดีหรือหมูหวานยิงปีอยู่ด้านซ้ายครับฟิกเกอร์ยิงก็เสียก่อเกิดไปแล้วเดบอยมีคิวมาแกเสิร์ฟตายครับตัวสลีปยิงฟรีแล้วคิวเซมาต่อกำลังจะจับปินจะไปไหนเราไม่รุนโดนเก็บไปอีกหนึ่งสลับเดอะเวิร์ดไม่ได้ลงหลุมโดนต่อตรงนี้บอกว่ามาดิไอ้น้องโอ้ประสบการณ์ที่พวกเขาเคยเจอครับพวก
เขาไหวตัวทันนะหนึ่งครั้งโอ้ยครับเจ็บเช่นกันเอามาปิ๊กมาแล้วโดดยัดเข้าใส่ตัวนี้พี่โรเดินถอยมาก่อนครับแล้วระเบิดมาสุดท้ายได้ชุบแต่ตรงนี้มันผิดถึงตัวแล้วตัวของเขาเส้นแล้วโดนมันเยอะมากครับพี่เลนโดนปัดมาแล้วทางของคิมเบนเซ่ครับมาตามเก็บสกอร์ได้ตรงนี้หายไป3เลยครับจังหวะแล้วอยู่กันครบด้วยครับตรงนี้5ลองลำดูลองลำกับหวานดูเรียกฟิกเกอร์นะครับต่างคนต่างพลิกและตรงนี้ไอ้บอสโปรเจอหน้ามาร์กี้มาแล้วสาดไปเต็มๆอีเรสจะตายเอามิกาโบมาชุบได้ทันก่อนครับแล้วรอเล่นกันอยู่เอามาพีเข้าไปรูดอีเรสมาเรียบร้อยหายไปเลยครับไม่ทันได้ทำดาเมจด้านหลังมาตัวทำหวานก็ร่วงไปเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้เหมือนคนจะเหลือเยอะกว่าแต่ว่าพีเจ็บเหมือนกันยังได้ลำอยู่ไอ้ทีซีไอ้บอสโปรเล่นอยู่และการว่าทีซีตายลงไปแลกกับทางด้านกอกเกิดของมาร์กี้ต้องมาตดตรงนี้ครับและยังได้ชุบอยู่เอาได้ตัวของกอกเกิดอยู่ครับทางฝั่งของอัมพีแต่ปาดมาตรงนี้คิวเซเดินถอยไปก่อนฟิกมาดามไม่รอแล้วใครจะอยู่ก็อยู่ผมไปก่อนแล้วครับต้องการเกมที่4ไม่อยากให้มันจะจบง่ายๆขนาดนี้และแน่นอนว่าค่ำคืนนี้ไม่มี 3-0 อย่างต่ำ 2-1 ครับเบลนามตีไข่แตกไล่มาเป็น 1-2 ตรงนี้ครับเหลือเกินครับแล้วทายานไปแอฟต้องออกครับแล้วลู่ไปแล้วคิกแดกโดดมาเหยียบข้างๆหวานกด2วิ่งฟิกเกอร์หลบกับเต่าเองแล้วช้าขึ้นหน้ามาแบบนี้ลู่คืนเหมือนกันแล้วมันคิวเซครับที่มันแรงเหลือเกินแล้วกลับมาในลูปนรกตรงนี้กลับมาแล้วเอาวัดพีบอกขอหลับตึงๆหน่อยจรวดไปไม่ถึงครับเมื่อกี้โดนลูกบอลนะครับแล้วก็โดนลูดไปหนึ่งทีหายเลยฮะช้าบอกว่าไม่ไหวจะอดทนในเกมนี้นะแล้วไปเอาบูบาต่อครับวางวาร์ปตามตูดครับเอาจุดแล้วก็ชิงเฮ้ยต่อยโอ้ยสวยงามครับตะลุมกิมเซ่ครับหักออกวาร์ปแล้วทำให้บีบอลครับตกเพื่อนแล้วตรงนี้ตกรถครับเป็นเต่าแอนที่เก็บบีบอสไปไม่กระจายเลยโอ้โหมาจากไหนวะนะเอาแล้วเกี่ยวไปก็เป็นได้แล้วรอบนี้ไม่ไว้ใจแล้วเดินกลับไปว้าวแล้วตายก่อนเดี๋ยวทำเองเสียตัวของตัวแข็งไปแล้วนะสมาร์กี้กดซึ่งก่อเกิดแล้วครับอย่างว่ามีรูปไปหนึ่งทีบีบอสอติยังไม่กลับมาตรงนี้โดนถูกเข้าไปใส่ลำปากของมัทพีแล้วอยู่กลางวงล้อมาได้ลำมาหนึ่งทีตรงนี้เสียก่อเกิดไปเลยด้านหลังก็โดนบอกไม่ให้หายเหมือนกันแล้วโฟกัสไปที่ทาวเวอร์หรือเปล่าครับเดี๋ยวจะมองที่บนไปก่อนครับแวนการ์ดเดินเข้ามาตรงนี้เลือดโลจะจัดแต่ว่าแวนการ์ดเลยทำเลือดโลแต่ไม่ตายแล้วการเป็นฝั่งของบีบอลเลยด้าเสียไป4พร้อมกับจบเกมนี้ไปครับหลังเข้ามาเอาได้ได้2ตัวของคนที่จ่ายาเมนไปแม่คาเฟ่มาจากแรกกับชุดเต็มกันตรงกลางสกัดมาปัดด้านหลังกดแขนก่อนแล้วเคาะหนึ่งทีว่าโอเคเจ็บมากๆแข็งกันมากหน้าครับครับตัวก็ไม่ดีก็ไม่รอดสาดความร้อนตะปูซิเลตมาเพียงจะลงหลุมไปจนบอสเดินไหลเข้ามายังได้ตัวอยู่จังหวะลงหลุมไปตรงนี้แล้วจะแตกตัวไปหรือเปล่าโอ้ฟิกมาสแครปแผ่นใจครับโกงทางคิมเบนเซ่วับเข้ามาเดินหน้าครับเอ้มาร์กี้โดนเบิร์ดชุดใหญ่ใส่เข้าไปตรงนี้เดินถอยมายังลงได้ระวังพอเข้ามาโดนใช้ไปเลยปวดเดินหน้ามามันโดนเคแล้วครับเอ้กับตัวฝั่งวันเคตามาปวดยอมได้ชีวิตไปเลยแล้วตัวของมันพีมาปิดหลังตรงนี้แล้วได้มาถึง3ตัวก่อนที่พีเพียงจะไปล้วงแต่ว่าโดนเซตปีกไกฉีกแล้วตัวสุดท้ายแบงค์เฮตัวมาร์กี้ชาร์จรอชายปักใหญ่รายนี้เก็บเอสไม่ได้ครับขอเล่นกับเต่าอีกหน่อยครับเลยบอกไม่เล่นแล้วกันรอบนี้มาลึกเกินไปเข้ามากัน 4-5 คนแล้วปิดดาเมจไม่ลงด้วยจังหวะตรงนี้เราสาวรัวจากตัวของปูหวานแล้วก็คิวเซฟขึ้นหน้ามาต่อเล่นกับทางด้านของเต่าแซดครับยังยิงอยู่จังหวะสุดท้ายแล้วมาร์กี้มาปัดแบบฟิกเกอร์นั้นตรงนี้ยังโดดเซฟได้อยู่ปาดดูเลือดขึ้นมามาร์กี้โดนโดดถอยหลังไปทางฝั่งของปูหวานเลยต้องหักเอาไว้ก่อนแล้วเกมเนี้ยตามมาเก็บงานได้อยู่ครับแต่ว่าแรกไป 1-1 แล้วลิกกี้ติดอยู่กลางวงล้อแบบนี้กดแข็งมาจังหวะปาดแฟดไปไม่โดนแต่ยังได้สกอร์อยู่เหมือนกันตรงนี้แรก2-1กันไปหมูหวานกับตัวของแกเบี้ยและลิกกี้ครับจ้าเอ๋โอ้เจอ2หูไอ้ครับอัพครับเปิดปั๊บปรับเขาให้ครับหมูพีแตกเลยครับอ้าวแล้วฮะก็เกิดขึ้นมาใหม่ลุกขึ้นมาอีกครั้งนึงแต่แกเบี้ยโดนเก็บแล้วโดนบินใส่หมูพีดูหมูพีกำลังจะเอาตัวรอดอยู่จุ๊บมาด้านหลังแล้วโอ้มันจะกลับไม่ทันด้วยครับว้าวแต่ว่าด้านหน้านี่คืออยู่ไม่ได้ครับปรากฏว่ารอดอยู่แค่คนเดียวนอกนั้นตายหมดครับเซฟวิ่งไพรเวทหมูพีพีมาแล้วโอ้ยกระโดดมาครับมันจะบ้าแล้วหมูหวานจะตายแต่ลูน่าจะเปี้ยนทิ้งไว้กดฟิกเกอร์หลบอ่ะไม่ก็ถามตัวไหมลิกกี้เดินมาเอาไม่เอาแล้วเพราะเตะเยอะครับจะเล่นที่คนแทนครับเปิดครับอันติของดูอี้ครับเรียกพี่ๆเข้ามาครับหมูหวานกับทางพ่อเพื่อนกลับมาแต่ว่าฟูเฮดพีกลับมารอบนี้ครับตัวของเต่าเองกับยังลำอยู่กลางวงครับลิกกี้ตายคาวงครับเกเบี้ยครับเพิ่มบินอยู่ด้านหลังในขณะที่ตัวของกิมเต้พยายามจะซ้ำครับแต่ว่าอามันพีเข้าไปรวบอยู่กลางวงมาร์กี้เก็บเกเบี้ยมาได้ครับและหมูหวานครับยังรอดแต่ว่าหมูพีอยากจะฆ่าหมูหวานเหลือเกินแต่ว่าเป็นประมาทโดนแต่ว่ายังไม่ตายครับตายจริงแต่มีเกาะเกิดครับหมูหวานครับเต่าแต่ทำดีนะแต่ยังดีไม่สุดครับเสียไป4อีอารีน่าเบคอนทามยังอยู่กันครบแล้ววิ่งมาแล้ว
กอสเลเยอร์ครับกิรินเอาหน้าเข้ามาส่องจังหวะสุดท้ายไม่มีคนทันดิตครับทันแล้วตัวนี้เข้ามาแต่ว่ามันไม่มีคนคอนเทสทันดิตครับต้องชิงโชคอย่างเดียวเลยกิรินครับโดนจับคนชาร์จหนึ่งนายหายไปก่อนเพื่อนเลยแต่ว่ามันพีก็โดนไปชุดใหญ่ครับมักกี้โดดลงมาแต่ว่ามันพีนั้นไม่รอดอยู่ดีจังหวะถาโถเข้ามาข้างหน้ามีแกนยังฟิกเกอร์ออกมาได้เป็นจังหวะสุดท้ายครับแล้วหมูหวานสไนมาไม่โดนและอุบไปแล้วหนึ่งข้างหน้าครับคนโดนคือมาร์กี้บอกว่ามาเลยครับแล้วป้อมแตะเต็มปุ๊บครับสกิลต่ออัมพีเข้าไปไหลถึงด้านหลังดีแกนพยายามจะยิงกดฟิกเกอร์หลบแต่มีมาร์กี้และป๋องเพื่อนตามเข้าไปเก็บฮะโอ้ไม่เหลือใครแล้วนะไทยไปมาถูกตอนนี้ครับเหลือแค่การจบจากเบคอนไทม์และดูการสแปมสกิลหน้าบ้านหน้ามองของเขาครับจะเอาแบนจ้าออกมาฆ่าให้ได้แต่แบนจ้าบอกว่าอย่าฆ่าฉันเลยนะปล่อยฉันไปเถอะและเป็นการจบสกอร์3-2จากเบคอนไทม์พิมเซนเตผู้ที่จะเป็น MVP ของเบคอนไทม์โอ้อ้าวแล้วเอ้ยงงเอ้ยเราได้เหรอใช่ได้ครับและข้างล่างครับนายไปทำดาเมจใส่เต๋าเอ็กซ์ใช่ไหมเออชื่อเขาถึงขึ้นเนี่ยผมก็ไม่ชัวร์ว่าดาเมจของทีมหรือว่าตัวของเต๋าแกเป็นไซคลับเหรอปุ๊บปิดปุ๊บปิดอะไรครับเนี่ยอ้าวงงแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้ทูยากอบูเกตอบูเกตเลยนะครับอบูเกตเนี่ยสกิลอย่างโฮลี่ไลท์โอ้ยอบูเกตถ้ามาแล้วไม่รู้ต๊อกต๊อกโฮลี่ไลท์อ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะเดี๋ยวต้องให้ชาวแชทบอกนะไม่รู้ใช้ท่านี้ป่ะนะเฮ้ยลูกกูเต้นบ่อยหรือเปล่าใช่เอ๊ะ